สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างบิ๊กเนจัดหนักเสริมโหดหวังพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปไกลในศึก ACL รูปแบบใหม่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพวกเขาใกล้เข้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่9ขึ้นทุกทีหลังจากที่นำห่างทีมอันดับ2อย่างแบงคอกยูไนเต็ดอยู่9คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3นัดหลังจบฤดูกาลนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพวกเขาเตรียมที่จะได้ตัวมาติอุส วากัสดาวยิงบราซิเลียนมาเสริมแข่งในแดนกลางแบบไร้ค่าตัวโดยบิ๊กเนเสริมโหดหวังพาทีมไปไกลในศึก FC แชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่หลังจากฤดูกาลนี้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกสูงหลังจากเหลือการในการอีกเพียงแค่3นัดสำหรับมาติอุส วากัสดาวยิงบราซิเลียนปัจจุบันอายุ21ปีซึ่งตอนนี้ยังไร้สังกัดและล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกองกลางเซมบ้ารายนี้เคยร่วมงานกับลูคัสกิสปิมาแล้วสมัยค้าแข่งกับฟอนเตเลซ่าในศึกซีเรียของบราซิลนอกจากนี้กองกลางวัย27ปีรายนี้ยังอยู่ในสังกัดของพี่น้องอย่างดิเอโก้ลุยซานโตซึ่งตอนนี้ผันตัวมาเป็นเอเย่นมาชาทาระอิชิกุนซือทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการเฟ้นหานักเตะฟอร์มดีในไทยลีกเพื่อเตรียมทีมบุกแดนมังกรในการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแมตช์ชี้ตากับทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ล่าสุดกุนซือแดนประดิษฐ์ได้เดินทางไปดูฟอร์มนักเตะไทยในรังเหย้าของอุทัยธานี FC ในนัดที่อุทัยธานีเปิดบ้านพบกับตราด FC โดยทางมาชาทาระอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้จับตาเป็นพิเศษคือเบนจามินเจมส์เดวิสและวิลเลียมเวนเชอร์แถม2ผู้เล่นที่กุนซือทีมชาติไทยจับตามองต่างโซฟอร์มได้ดีในเกมนี้พาอุทัยธานี FC เอาชนะตราด FC ไปได้3ประตูต่อ1สำหรับเบนจามินเจมส์เดวิสดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย23ปีเล่นได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่แดนกลางไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางหรือปีกทั้งสองข้างโดยเกมนี้เบนเดวิสถือว่าเล่นดีในระดับหนึ่งมีส่วนร่วมกับประตูที่ทางอุทัยธานีทำได้โดยทางเบนเดวิสถือว่าเล่นได้โดดเด่นมากกับทีมชาติไทยชุด U23ในยุคของอากิระนิชิโนะคุมทีมซึ่งถือว่าเป็นเพชรในงามที่รอการเจรไนจากมาชาทาระอิชิกุนซือทีมชาติไทยซึ่งทางฮาจิเมะโมริยาสึกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นยังออกมายอมรับในฝีเท้าของเบนเดวิสในรายของวิลเลียมเวนเชอร์เป็นนักเตะสไตล์บ็อกทูบ็อกวิ่งไม่มีหมดมีอารมณ์ร่วมกับเกมค่อนข้างสูงแถมเกมนี้เจ้าตัวยังทำประตูได้ไม่แน่เราอาจจะเห็นเบนจามินเจมส์เดวิสกับวิลเลียมเวนเชอร์ติดทีมชาติไทยในยุคของมาชาทาระอิชิก็เป็นไปได้นิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็กพลังม้าทีมชาติไทยอาจย้ายทีมออกจากโอบีโอเลนเซ่ในตลาดรอบนี้หลังจากที่ทางโอบีโอเลนเซ่ส่งสัญญาณดรอปเป็นตัวสำรองถึงแม้ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าสองทีมยักษ์ใหญ่จากลีกสวีเดนยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวนิโคลัสมิคือสันวิมแบ็กพลังม้าทีมชาติไทยไปร่วมทีมแต่ล่าสุดนิโก้อาจจะไปโผล่ที่เวทีฟิมลีอังกฤษก็เป็นไปได้หลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้ที่มีประธานสโมสรเป็นคนไทยได้เลื่อนชั้นสู่ฟิมลีอังกฤษอีกครั้งซึ่งทางคุณท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หวังสนับสนุนให้มีนักเตะไทยคนแรกบนเวทีฟิมลีอังกฤษซึ่งทางนิโคลัสมิคือสันเป็นนักเตะไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุดในตอนนี้ซึ่งฝีเท้าของนิโคลัสมิคุสันสามารถเล่นในฟิมเลอังกฤษได้อย่างแน่นอนไม่แน่อาจจะมีดีลพันธมิตรระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับทางโอบีโอเลนเซ่ก็เป็นไปได้ไม่แน่ฤดูกาลหน้าเราอาจจะเห็นนิโก้เป็นคนไทยคนแรกบนเวทีฟิมเลอังกฤษก็เป็นไปได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไร